reception ก็คือศึกษาปฏิสัมพันธ์ทางศิลปะและการรับทางศิลปะระหว่างจีนกับอังกฤษใหม่ก็วิชานี้ก็จะแบ่งออกเป็น3พาร์ทก็คือพาร์ทแรกเราก็จะเรียนเรื่องmaterial culture ก็คือศึกษาพวกว่าเครื่องของจีนเนี่ยมันสะท้อนที่ชาวฝรั่งโดยเฉพาะชาวนิวอิงแลนด์เนี่ยรับเข้าไปอย่างบ้าคลั่งนะครับโดยมีตระกูลดังๆของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเบอร์ลิงแกมหรือว่าที่นิวบริ้งพอร์ตพวกนี้รับเข้าไปเป็นกระแสอุรุภาคดีนิยมของอเมริกาของอังกฤษเนี่ยมันสะท้อนอุดมการณ์อะไรบ้างแล้วก็พาร์ทที่สองเนี่ยก็คือผมทำงานส่งอาจารย์หลีชู่หลีพาร์ทนี้ก็เลยพอจะมีความรู้บ้างก็ศึกษาเรื่องการสร้างองค์ความรู้ของพวกมิชชันนารีนะครับว่าพวกมิชชันนารีเนี่ยพอเขาไปยึดประเทศใดเป็นอาณานิคมแล้วเนี่ยเขาก็จะสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาได้อย่างไรโดยการศึกษาผ่านห้องสมุดของเยลที่ชื่อว่าบาร์ทิเกย์นะครับโดยการอธิบายสถานะของพระเยซูคริสต์ว่า
ตอนที่พระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าโดยสมบูรณ์และเมื่อทรงเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เช่นกันทั้งสองสิ่งอยู่มีกาลและเทศะที่แยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยการแบบการสรรพนามก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นของเอเอวิวส์หรือของคาลซินเนี่ยจะอธิบายพระเจ้าในสองลักษณะคือหนึ่งเป็นพระเจ้าอย่างเดียวหรือไม่ก็ต้องเป็นมนุษย์ในลักษณะของพระเจ้าถ้าเป็นพระเจ้าอย่างเดียวภาษาอังกฤษเราเรียกว่ามนุษย์ทีสายมนุษย์ทีสายนะครับทีสายแปลว่าบอดี้ใช่ไหมครับโมโนก็เป็นหนึ่งแล้วก็แบบพระเจ้าในลักษณะมนุษย์หรือมนุษย์ในลักษณะพระเจ้าเราเรียกว่าไดโอทีสายเราจะมีสองคำอธิบายแต่ว่าทั้งโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์เนี่ยรวบสิ่งนี้เข้าด้วยกันลบปัญหาของยานวิทยาที่เคยมีปัญหาขึ้นสู่ระดับทรินิตี้จากออฟฟิศเลยทรินิตี้คือพระองค์ทรงเป็นทั้งพระบุตรพระจิตพระบิดาในพร้อมกันถือว่าเป็นจุดสุดยอดของระบบเทววิทยาทั้งปวงครับไม่มีระบบเทววิทยาไหนที่จะเกินที่จะล้ำหน้าไปได้มากกว่านี้แล้วมันล้ำหน้าตอนไหนเพราะว่าสถานะของพระเจ้าทรงมีสถานะควบตำแหน่งทั้งในเชิงกาลและเทศะคือหนึ่งทรงเป็นทั้งพระบุตรมนุษย์พระจิตจิตสากลของพระผู้เป็นเจ้าและทั้งตัวพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระบิดาด้วยมันเป็นสุดยอดมากถ้าเทียบทรินิตี้หลักการอธิบายแบบนี้ถ้าเทียบกับศาสนาอิสลามจะสังเกตว่าศาสนาอิสลามนั้นมีความล่าช้าทางพัฒนาการมากเพราะว่านบีมูฮัมมัดทรงเป็นประกาศทรงเป็นมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าในขณะที่ยิวก็พัฒนาไปไม่ถึงศาสนาคริสต์เพราะยิวโมเสสไม่ใช่พระเจ้าเป็นมนุษย์พระเจ้าก็คือพระเจ้ามนุษย์ก็คือมนุษย์นะแต่ว่าหลักทรินิตี้นี่รวบหมดเลยนะครับถือว่าเป็นจุดยอดมากสำหรับผมทีนี้คนจีนก็ไม่ได้มีความเชื่อในขนมของเทวานิยมอยู่แต่เดิมนะครับคนจีนนี่ไม่ต้องใช้คำว่าไม่เชื่อในเอกเทวานิยมไม่ใช่ว่าเอกเทวานิยมครับเพราะคนจีนจะเชื่อเทพเจ้าหลายองค์เหมือนกรีกครับแต่ว่าพอรัฐอินเดียมันแพร่เข้ามาในแถบเส้นทางสายไหมเนี่ยมันครองใจคนในแถบเส้นทางสายไหมมากเพราะอะไรเพราะว่ามันแยกความเป็นมนุษย์ออกจากพระเป็นเจ้าใช่ไหมครับเมื่อพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ถ้อยคำที่เราอ่านในไบเบิลเป็นถ้อยคำของมนุษย์โดยสมบูรณ์มันจึงสอดคล้องกับจริตของบัญชีในยุคนั้นมากแล้วก็ภายในรูปเนี่ยก็ได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยเกิดเรามาดูรูปตรงนี้นิดนึงครับก็คือมันจะเป็นแท่งจารึกนะครับเอสเทรียนที่ตั้งอยู่ที่เมืองชางงานในสมัยทันตั้งแต่ปีหนึ่ง781นะครับในสมัยนั้นพอ Next Ring Church of the East เนี่ยเราเรียกเป็นภาษาจีนว่าจิงเจี้ยวนะครับแท่นนี้สร้างในสมัยฉิงนะครับแพร่เข้ามาในสมัยฉิงแล้วคือต้าฉิงนะครับแล้วก็จิงเจี้ยวลิวฉิงนะลิวฉิงจงกัวเป้ก็คือมันแพร่เข้ามาในโอเคนะครับทีนี้ที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยว่าคริสเนี่ยมันไม่ได้มีรากของในสังคมจีนมันเป็นผลิตผลของรัฐสมัยใหม่ที่ผ่านเข้ามาทางคณะเยซูดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาในช่วงของอาณานิคมในช่วงปราชญ์ช่วงจริงหมิงก็มีแล้วแต่ว่ามันมาเข้มข้นอย่างมากในสมัยปราชญ์ชงจีนมันไม่ใช่เป็นผลิตผลของราชวิธีที่ผ่านมาทางการค้านะครับและการประทับสั่งสรรทางวัฒนธรรมผ่านแดนชายของและที่สำคัญมันไม่ได้รับการต้อนรับจากราชสำนักจีนเลยนะผมจึงบอกว่าศาสนาคริสต์เป็นการปลูกถ่ายก็คือย้ายมาปลูกถ่ายย้ายมาปลูกเข้าไปในสังคมจีนนะแล้วก็เป็นความแปลกแยกด้วยมากกว่าที่จะไปสมกลมกลืนนะแต่ในขณะที่ของอาจารย์ภูมิพูดปุ๊บเนี่ยคริสต์เป็นการสมกลมกลืนเป็น assimilation นะครับแต่ว่าของจีนเนี่ยในราชารีแล้วมันไม่กลมกลืนแล้วต้องใช้เวลาอย่างยาวนานมากกว่าศาสนาคริสต์จะปรับตัวมีรากในสังคมจีน
แล้วตัวอย่างตัวอย่างเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าผมในตอนนี้ผมเร่งทำผมตัวอย่างในสแปซชิงซีเยอะมากที่จะเล่าถ้าเกิดจะเขียนเป็นตีสิทธิ์ที่อาจจะเป็นแชปเตอร์หนึ่งได้เช่นยกตัวอย่างเช่นพอชาวกรีซเนี่ยเข้ามาแพร่แนวความคิดเรื่องวิทยาการสมัยใหม่ให้กับคนจีนเนี่ยก็นำมานาฬิกาแบบสมัยใหม่เข้ามาในสมัยพระเจ้าคังซีโดยบัตรหลวงชื่อว่าซูทอมัสเราเรียกว่าทางหมาฝ่าหมาฝ่ามันเป็นชื่อตำแหน่งนะครับชื่อตำแหน่งแล้วก็ทางนี่มันจะย่อมาจากคำว่าโทมัสด้วยบาลีหลวงยูสุเนี่ยก็เสนอให้พระเจ้าคังซีเนี่ยทรงปรับปฏิทินแบบสัญลักษณ์ดีเซมใหม่ให้ไปใช้แบบสุริยคติดูท่าทีที่คนจีนรับไม่ได้ครับคนจีนมีความเป็นชาตินิยมสูงมากรับไม่ได้ครับแล้วก็มีการกล่าวโทษทางหมาฝ่ายอย่างจะเรียกว่าสั่งเสียเทศีแล้วคนสุดท้ายทางหมาฝ่ายก็ถูกตัดหัวครับถูกตัดหัวตายโอ้แล้วสนุกมากครับก็คือถ้าได้อ่านประวัติศาสตร์ท่อนนั้นเนี่ยก็จะสนุกมากเพราะว่าทางชีเนี่ยจะพยายามที่จะช่วยทางหมาฝ่ายซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเหตุการณ์ที่ตลกอย่างมากก็คือทางหมาป่าบอกว่าถ้าจะตัดหัวข้าพเจ้าก็ทางหมาทางป่าไม่ใช่คนโง่ครับบอกถ้าจะตัดหัวข้าพเจ้าก็จงมาท้ากันว่าวันไหนผมจะไม่ได้แล้วจะเกิดสุริยุปราคาขึ้นนะครับแล้วมาดูกันว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันมีสิ่งเปิดเชื่อนะครับคำชี้ก็โอ้พยายามมากเพราะว่าจะมีเอาตายทางขุนนางหลายอย่างที่อยากจะตัดหัวทางหมาป่าให้ได้เพราะว่าโดยการกล่าวโทษเขาว่าทำให้ระบบที่เศรษฐกิจเวลาใช้พลังงานในยุ่งเหยิงนะแล้วมันก็เกิดสุริยมรรคจริงจริงวันนั้นพระเจ้าคังชีเนี่ยก็ถึงกับออกลงมาช่วยทางหมาป่าแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าถูกตัดหัวไปแล้วความเป็นชาติของจีนนั้นลึกซึ้งมากนะครับมันกินเข้าไปในจิตสำนึกของคนจีนถ้าเทียบกับคนญี่ปุ่นนี่นะครับถ้าเทียบกับญี่ปุ่นนี่คนญี่ปุ่นรับตะวันตกอย่างสุดๆนะครับแต่คนจีนเป็นธรรมดาที่ว่าเขาเป็นชนกลุ่มน้อยแล้วเขาต้องต่อสู้กับชาวฮั่นมันความเป็นชาติของเขาสูงเลยนะโอเคถ้าเกิดตรงนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้จะเล่าแบบผมเล่าอย่างย่อเลยนะครับนี่ข้ามมาถึงรัชสมัยใหม่ภายใต้การนำของเหมาเสี่ยงตระหนักคือชิงกุ้งไม่รับความนิยมครับมันไม่นอกจากมันไม่นิยมแล้วมันถูกควบคุมด้วยนะเหมาคุ้มสื่อแล้วก็โฆษณาว่าศาสนาเนี่ยคือยาเสพติดโดยตีความท่อนว่าเรามาดูว่ามาพูดไปถึงตอนท่อนนั้นไว้ว่าอย่างไรความนี่ผมแปลเองนะครับความทุกข์ระทมที่ศาสนามุ่งอธิบายแท้จริงแล้วเป็นการแสดงออกถึงความทุกข์ยากในชีวิตทั้งยังเป็นการขบวนต่อความทุกข์ยากในชีวิตด้วยศาสนาเป็นเพียงลมหายใจแห่งชีวิตที่ถอนออกมาเมื่อถูกกดขี่เป็นหนังน้ำใจแห่งโลกอันแรงใจเฉกเช่นจิตวิญญาณอันไร้จิตวิญญาณศาสนาคือเป็นมนต์นะครับพอเรามาพูดประโยคที่ว่าเราผมอ่านจากภาษาจีนแล้วผมอินมากอินมากครับเพราะว่าด้านหนึ่งศาสนามันจำเป็นใช่ไหมครับเพราะว่ามนุษย์โลกมนุษย์มันมีแต่ความทุกข์ใช่ไหมครับศาสนาก็คือการเราเชื่อศาสนามันคือภาพสะท้อนว่าชีวิตมันเป็นทุกข์แล้วเราจะหาทางออกกับมันยังไงมันก็สะท้อนผ่านความเชื่อในทางศาสนาแต่ว่ามาทวิสต์ไดเรกติกพลิกวิพากษ์วิธีในบทต่อมาผมลืมเพราะผมเร่งที่จะส่งเปเปอร์นี้ก็คือมาสู้ไปต่อมาทำนองว่าศาสนาเนี่ยทำให้ชนชั้นแรงงานเนี่ยอื้อเฉื่อยแล้วก็ด้านชาวต่อการปฏิวัติทางชนชั้นนะครับเพราะทำให้ชนชั้นล่างเนี่ยยอมรับเอาความคิดของชนชั้นในทุนมาเป็นคุณธรรมของตัวเองโดยก็ต้องยกอย่างเราก็ดูอย่างเทียบกันได้ในพุทธไทยก็ได้ครับเช่นคนเกิดเป็นไพร่ใช่ไหมครับไพร่แล้วคุณก็อธิบายว่าการเกิดเป็นไพร่นั้นเป็นกรรมใช่ไหมครับคุณมีหน้าที่ไพร่คุณต้องทำตัวแบบไพร่เพื่อตอบแทนชนชั้นปกครองแน่นอนถ้าเกิดคุณรับคุณเสพตอนนี้ไปเป็นติดคุณเสพติดกับมันแล้ววันไหนคุณไม่มีมันคุณอยู่ไม่ได้ระบบก็จะเอื่อยเฉื่อยต่อการปฏิวัติใช่ไหมครับตัวเราไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับอาการป่วยไข้ของตัวเองแล้วก็ยอมรับความเป็นธรรมไปโดยปริยายหมอก็เลยอ้างตัวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่จะลุกขึ้นมากำจัดสาเหตุของทุนนิยมเหล่านี้ให้หมดไปเพราะบอกศาสนาว่าเป็นเรื่องของชนชั้นด้วยนะครับเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ศาสนาคริสต์เนี่ยกับตัวเข้ามาสามารถที่เข้ามาฝังตัวในสังคมจีนได้เพราะว่ามันมีการปฏิวัติ
ชนชั้นไม่แบ่งเขาแบ่งเรามันฟังดีเนาะฟังดูแบบว่าคือ romanticism นะ romanticism นะครับหลักการนี้ก็ไม่ใช่หลักการใหม่นะครับโมจิซึ่งเป็นนักปรัชญาในสมัยจ้างหัวก็นำเสนอเรียกว่าจีนไอเราเรียกว่าอีไอหรือจีนคือรักอย่างไม่มีชนชั้นทีนี้เวลาเราฟังดูอะไรก็ตามที่สิ่งที่มันเป็น romanticism คำเก่าที่เป็น rhetoric ที่มีลักษณะทำให้เราเคลิ้มพวกนี้นะครับเราจะ deconstruct ข้อความเหล่านี้เราไม่จำเป็นต้องเอาแต่ใดๆเข้ามาหรือสร้างแนวความคิดนั้นเลยเราสามารถหรือสร้างบางสิ่งบางอย่างได้จากภายในระบบปรัชญานั่นเองเรามาดูว่าสายสกุลของหงส์หรือดอสเนี่ยในปฏิทินเราเรียกว่าหลูเนี่ยโจมตีสกุลโมเสสไว้ว่ายังไงม่งสือบอกว่าผู้มีมนุษยธรรมรักเพื่อมนุษย์ใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกับสอดสังสังของกับสแตนฟรีสที่บอกว่าจงรักเพื่อมนุษย์ใช่ไหมครับปรัชญาของสกุลหรูก็สอนให้เรารักเพื่อมนุษย์ครับเรนเจอร์ไอเลยในมีของผงสือนั้นแต่ว่าในคำพีของผงสือนั้นเขาบอกอย่างชัดเจนเลยว่าความรักผู้อื่นอย่างไม่มีชนชั้นไม่แบ่งเขาแบ่งเราถือว่าเป็นความรู้จอมปลอมเรารักใครไม่ได้อย่างเท่ากันหรอกครับในความจริงแล้วเรารักใครไม่ได้อย่างเท่าเทียมกันทีนี้เรามาดูว่ามั่งจือโจมตีแนวคิด universal ได้ว่าอย่างไรนะเขาบอกว่าอย่างสื่อเอาอัตประโยชน์เป็นที่ตั้งกล่าวได้ว่าไร้ผู้ปกครองมั่งสื่อก็ยึดหลักความรักสากลกล่าวได้ว่าไร้บิดาไร้บิดาหมายความว่าไงหมายความว่าเรารักพ่อของตัวเองเป็นหนึ่งเหมือนกับพ่อคนอื่นเราพ่อคนอื่นรักเท่ากับพ่อเราไร้บิดาไร้ผู้ปกครองเยี่ยงเดรัจฉานเหมือนสัตว์ครับปรัชญาอย่างไม่ง่วงไม่หลับสิ้นทำแห่งผงสื่อให้มีทางปรากฏชัดรับแต่เสี้ยมสอนให้ผู้คนหลงผิดด้วยจริตทางนอกรีดและเป็นอุปสรรคต่อหลักมนุษยธรรมด้วยนะครับแล้วทีนี้อุมาจือก็เป็นนักเพียงโจมตีมุ่งสื่อบอกว่าข้าพเจ้านั้นต่างจากท่านข้าพเจ้าไม่อาจรักใครอย่างเท่าเทียมข้าพเจ้ารักคนแคว้นโจมมากกว่าแคว้นแมงยื่รักคนแคว้นอยู่มากกว่าแคว้นคนแคว้นโจมรักคนในหมู่บ้านเดียวกันมากกว่าคนในแคว้นอยู่รักคนในครอบครัวมากกว่าคนในหมู่บ้านรักบิดามารดามากกว่าในครอบครัวแต่ท่านหนูครับรักตัวเองมากกว่าบิดามารดาบุคคลเหล่านี้ทุกคนเหล่านี้ใกล้ตัวข้าพเจ้านะครับท่านมีมั่วสื่อจะตอบอุมาสื่อยังไงต้องไปอ่านเชิงหมายข้างล่างมันมีนัยยะลึกซึ้งมากนะแต่ผมจะข้ามตรงนี้ไปมันบอกว่าอะไรครับมันบอกว่าคนมนุษย์ทั่วไปเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่เชื่อว่าแนวคิดทุกอย่างเราสามารถที่จะสกัดเอาสิ่งดีๆเนี่ยมายำรวมเชื่อกันหมดแล้วซึ่งไทยก็เป็นจีนก็เป็นเราเรียกว่าอีเคลติซิซึมในภาษาอังกฤษก็คือเชื่อแบบหลายอย่างสำหรับนักวิสัยที่ผมศึกษาในเชิงวิสัยนะมันเป็นไปไม่ได้ที่สามารถจะเป็นไปได้ระดับชาวบ้านครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ระดับปรัชญาเลยมันสะท้อนผ่านลัทธิที่เรียกว่าอีกวันเต้าอีกวันเต้ามันก็คือมันเป็นลัทธิหนึ่งมีสาขาที่ไทยด้วยนะครับลัทธินี้ชื่อว่าลัทธิอนุตตรธรรมนะครับเขาเชื่อว่าธรรมะจากทั้งพุทธเต้าผงจื้อคริสต์อิสลามจะสามารถทะลุถึงกันได้หมดอีกวันแปลว่าทะลุถึงกันได้หมดโดยการเอาสิ่งดีๆของแต่ละศาสนามาผนวกเข้าด้วยกันคนจีนก็จะมีแนวมองว่าจะเป็นแบบนี้แล้วเราเรียกว่าเฉลิมจงแล้วนับถิ่นไปพร้อมๆกันสาขาที่ไทยเรียกว่าอนุตตรธรรมอนุตตรัตในภาษาสันสกฤตแปลว่าขั้นสูงสุดเลิศล้ำไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้แล้วเรามาดูกันว่าทีนี้คนถ้าเกิดนำเสนอไอเดียนี้ออกเรามาดูกันว่าในปรัชญาหรูเนี่ยเรามองไม่ยังไงเรามาดูปรัชญาหรูก็คือของสื่อมองว่ามีชีวิตหลังความตายและผีสางเดียวดายยังไงในอเมริกาเรียกทางของสื่อของสื่อกล่าวเรียกว่าสื่อเหียนว่าเลื่อนเฉยอาจารย์ไม่กล่าวถึงเรื่องวิพากษ์อาจารย์นี่คือของสื่อไม่กล่าวถึงเรื่องวิพากษ์ความรุนแรงความยุ่งเหยิงผีสางเทวดาแล้วก็จิ้งหวยฉันหรือเหวี่ยนจื้อเคารพผีสางเทวดาแต่อยู่ห่างๆโดยไม่เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ต้องมีความจริงใจนะครับในการเคารพด้วยอย่างคำว่าจี้เฉินหรือเฉินจ้าแปลว่าเส้นไหว้เทพเทวดาและบรรพชนเป็นหนึ่งเหมือนมาสติอยู่ในที่นั้นและอันที่3นี้สำคัญมากครับผู้จื้อชองเย็นจื้อสื่อมีคนไปถามผงสื่อบอกว่ามีชีวิตหลังความตายไหมผงสื่อตอบว่าหากไม่ถ่องแท้เรื่องการมีชีวิตอยู่แล้ว
าชีวิตหลังความตายป่วยยาวนี่เราจะไปแสวงหาคำตอบถ้าเทียบสิ่งนั้นกับพุทธศาสนาพุทธศาสนาแบบหญิงยาเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับเรื่องชีวิตหลังความตายอย่างมากใช่ไหมครับเราเห็นได้ว่าเราจะตั้งคำถามในระดับปฏิชนวิทยาก็ได้ว่าถ้าไม่มีโลกหน้าเราจะทำบุญไปหรือเปล่าเราทำบุญเพราะมีอุดมการณ์เรื่องโลกหน้ารองรับอยู่รองรับอยู่ว่าตายแล้วเกิดเป็นอะไรทั้งที่ในเรียนกับปัญหาเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอจินไตยานะเป็นอจินไตยานคือเกิดสิ่งก็คือมันไม่สามารถจะคิดตึกตรองในระบบของตรรกะได้แล้วว่าป่วยการที่จะไปพูดถึงมันถ้าเทียบกับแคทอลิกนะย้ำว่าของเป็นแคทอลิกโปรเทสแตนต์ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แคทอลิกให้ความสำคัญมากกับอโปคาลิปติกหรือเรียกว่ารวมทั้งโพสต์อโปคาลิปติกยูโทเปียนี่ผมแปลว่าอาณาจักรอันสงบสุขของพระเจ้าหลังการพิพากษาแคทอลิกยอมรับเรื่องหลักปริยการุภาพบนพื้นฐานเอกวัตเอกเทวานิยมหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ายอมรับว่าพระเจ้ามีองค์เดียวแต่มี3ลักษณะแต่พุทธศาสนามหายานนั้นกลับมีความเชื่อแบบพระเทวานิยมความมากมายเหลือขนาดนับต่อพระโพธิสัตว์ครับและรวมทั้งพระโพธิสัตว์และทั้งพระพุทธเจ้ามากมายและไม่ถ้วนทั้งในพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคตหรือเรียกว่าพระศรีอริยเมตไตรนี่ยังไม่นับถึงความขัดแย้งระหว่างผู้ที่กันเองนะครับเช่นสนามพุทธิยานหรือพุทธไทยไม่ยอมรับเรื่องตรีกายของพระพุทธเจ้าแต่มหายานนั้นยืนยันในเรื่องตรีกายของพระพุทธเจ้าแม้แต่กระทั่งนักคิดสกุลหรูก็ที่ชื่อหลิงเนี่ยก็เคยเขียนจดหมายไปถามพระพิสุทธิ์ชื่อเป้าชงว่าพระพุทธเจ้ากายหยาบที่แตกกับไปในโลกนี้จะเป็นเพียงกายหนึ่งในพระพุทธเจ้าในรูปธรรมกายที่ไม่มีการเวลาและไม่แตกต่างได้อย่างไรพระพุทธเจ้าไม่เห็นในโลกเนี่ยจะเป็นเพียงสิ่งที่ชั่วคราวของสิ่งที่จีรังกว่าในรูปของธรรมกายได้อย่างไรมันก็จะเป็นปัญหามากเลยเห็นไหมครับว่าถ้าเราถกในเชิงทฤษฎีแล้วเนี่ยสามสิบอย่างจะแยกเองด้วยนะครับในเชิงทฤษฎีนี้เรามาดูในเรื่องอย่างที่บอกไปแล้วว่าศาสนาคริสต์เนี่ยมันไม่ได้มีรากในสังคมจีนเนี่ยพอมันเข้ามาในสังคมจีนนะมันจะเกิดการแบนกับการเซนเซอร์ชิพอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมต้องไปแปลแบนก็คือต้องแปลว่าห้ามอย่างสิ้นเชิงส่วนเซนเซอร์ชิพก็คือไม่ห้ามแต่ต้องผ่านการตัดต่อแล้วโดยรัฐบาลกลางนะต้องอธิบายยาวๆอย่างนี้เวลาแปลโดยใช้ภาษาไทยเดี๋ยวผมนึกออกได้อยู่ไม่กี่วันนี้มันต่างกันนะครับโอเคก่อนหน้าโอริเอนทัลริซองเนี่ยก็คือต้องในสมัยก่อนหน้าโอริเอนทัลริซองในสมัยต้นสุดความเชื่อมากขึ้นเนี่ยศาสนาคริสต์ก็ถูกมองว่ามันเป็นภัยนะมันไม่ใช่เรื่องดีนะครับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าถึงภัยอันตรายนี้ก็คือเหตุการณ์ของหงซิ่วชวนหรือในภาษาจีนเรียกว่าไทเปิงหัวก็คือกบฏไทเปิงหงซิ่วชวนอ้างตัวว่าเขาเป็นประกาศศพของพระผู้เป็นเจ้าครับที่จะมาช่วยขจัดความชอบชนขจัดความฟอนเฟสความเสื่อมซามของราชวงศ์ชิงเพื่อจะสร้างอาณาจักรแห่งพระเป็นเจ้าเพื่อทำไมจะสังเกตว่าราชวงศ์ชิงนี่เป็นอะไรที่ลำบากมากเพราะเขาต้องต่อสู้กับหงซื่อเฉียงซึ่งเป็นคนจีนเองแล้วเขาก็อ้างตัวด้วยว่าเขาเป็นลูกเป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้าในรูปของคนจีนแล้วก็ก่อนหน้ากบฏไทผิงเนี่ยก็ราชวงศ์ชิงก็ต้องรับสื่ออย่างหนักมากจากกลุ่มกบฏซึ่งตีความพุทธศาสนามหายานนิกายสุขเขาเลยที่ในยะทางการเมืองด้วยนะครับก็คือในภาษาจีนเรียกว่าป่าเหงเชี่ยวหรือลัทธิบัวขาวและที่บวกขับเนี่ยก็ยังมีอีกย่อยลงอีกนะให้มีสัตว์นักย่อยลงไปอีกนะครับโดยภายใต้ชื่อนิกายสุขวดีนะครับแล้วก็ถูกปราบปรามมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยส้มนะครับแล้วก็ไร้สำนักส้มก็กล่าวหาว่าเป็นนิกายนอกรีดูที่เข้ามาหากินในชื่อของมหายานนิกายสุขวดีนะครับและที่บวกขับเนี่ยใช้ดอกบัวของพระมิตาเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรระดับชาวบ้านแล้วกินก็จะไม่กินหัวหอมไม่ทานนมไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ดื่มสุราที่สำคัญแต่ไม่ออกบวชแต่ว่ามีเมียได้หลายคน มีเมียได้หลายคนแล้วก็มีลูกได้ด้วยนะครับมีลูกได้เลยเป็นองค์กรระดับชาวบ้านมากตั้งเป็นอย่างรับเพื่อจะกบฏและชงชีแล้วก็เป็นกำลังให้กับถ้าเกิดเขียนรุ่นเวิร์ดเขียนออก
เรื่องนี้สายก่อนนะต้องชัดเจนบ้างก็คือมีการได้เข้าไปแสดงในวังนะครับในสุริยฮาดูโอ้โหสุริยฮาก็มันแบบว่าเฮ้ยลาตินนี่มันยังไงล่ะมันเจ๋งนะอย่างเงี้ยเราเอาไอ้พวกนี้ส่วนหนึ่งมาเป็นพวกในการต่อต้านอันนี้ก็มันเหวี่ยงไหมอะไรก็จะเล่ามันมีรายละเอียดเยอะมากแต่ผมยังพอจะข้ามไปแต่แน่นอนลาตินบัวขาวเนี่ยก็จะมีการแตกแยกภายในสำนักเองด้วยคือกลุ่มหนึ่งที่เอาไหนเราสู้สุริยฮาไม่ได้แล้วเราไปเข้าดีกว่าอีกอย่างพวกนึงก็ทำให้พวกมันยุ่งเหยิงมากในช่วงนั้นแต่แน่นอนพวกนี้กำฟูเก่งกันมากนะครับมันก็มีความรุนแรงด้วยอย่างเรื่องอย่างในอย่างไวซ์ซอมบี้ที่เราเห็นนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าพระจีนทุกคนจะเห็นพ้องต้องกันกับนิกายซอมบี้นะครับก็คือมีพระเซนนิกายที่ยากนะบางพวกที่แตกไปที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ไวซ์ซอมบี้นั้นเข้าไปร่วมกับการกับวิธีของชุนเฉินของชุนเฉินอ้างตัวเขาในบันทึกของชุนเฉินนี่คือถ้าเกิดไปดูในบายในที่เนี่ยมันจะมีแบบเดี๋ยวจดหมายในไดอารี่ของเขาเลยซึ่งแบบละเอียดละออมากเลยนะครับว่าคือหนึ่งเนี่ยเขาได้เห็นที่มีอะไรนิมิตก็คือ liberation ในภาษาอังกฤษก็คือก็จะมีผู้ปลดปล่อยคนจีนให้พ้นจากความแย่แรงแค้นที่ราชวงศ์จีนกวดขี่เขาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อ้างตัวว่าเขาเป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้าแล้วก็เป็นเทียนหวังแนวเทียนหวังนั่นก็คืออะไรครับราชาแห่งสวรรค์เลยนะครับแล้วก็มีเว้นมันเป็นสิบเล่มที่อธิบายว่าของชื่อแห่งนั้นตีความศาสนาคริสต์ยังไงบางก็บอกว่าอันนี้โอ้อันนี้ลับมากอันนี้ต้องไปหาข้อมูลเป็นยังไงแต่มันมีครับบอกว่าของชื่อแห่งนั้นไม่เคยทำพิธีสีล้างบาปเพื่อประวัติงานตนเป็นศาสนาคริสต์ด้วยซ้ำบางเชื่อก็บอกว่าของชื่อแห่งนั้นแอบทำพิธีอย่างเดียวบางก็ว่าคำสอนของของชื่อแห่งนั้นไม่ใช่ทั้งคาทอลิกและไม่ใช่ทั้งโปรเตสแตนต์นะครับแต่เป็นลัทธิแก้บางก็บอกว่าของชื่อแห่งนั้นมีความเป็นโปรเตสแตนต์มากกว่าโดยการอ้างในหลักฐานที่ว่าการแปลคำพีในไบเบิลในช่วงนั้นเน้นหนักไปในส่วนของการแปลพันธสัญญาใหม่มากกว่าพันธสัญญาเก่านะครับซึ่งศาสนาที่มันแชร์พันธสัญญาต่อร่วมกันก็จะมีพิธีศาสนาก็คือมียิวคริสต์อิสลามใช่ไหมครับที่แชร์พันธสัญญาเก่าร่วมกันแล้วของชื่อไหนก็ตีความพันธสัญญาใหม่ให้มีในยานเชิงปฏิวัติเห็นไหมครับว่าการจะอธิบายของชื่อไหนยังไงมันขึ้นอยู่กับว่าคุณไปโฟกัสข้อมูลตรงไหนเพราะสังคสิทธิ์มันเป็นเคโอสมันยุ่งเหยิงแล้วคุณไปสร้างระบบตักกะนั้นขึ้นมาโดยการไปโฟกัสเครือข่ายคำอธิบายที่ข้อมูลตรงไหนอันนี้ก็เขียนแบบระดับด็อกเตอร์แต่ละคนก็อ้างมันก็แย่ดีนะน่าสนุกดีซึ่งจะเห็นไหมว่าไม่ว่าคุณหรือคริสต์มันมีในยะทางการเมืองอย่างเข้มข้นมากเลยนะแล้วก็มีในทางที่มันไม่ค่อยจะดีด้วยแต่ว่าที่อาจารย์ผมเล่านี่คือศาสนาคริสต์นี่คือมันสร้างชาติมันช่วยชาติเลยสเก็ตไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของคนไทยด้วยนะครับแต่ว่าของในจีนนี่มันค่อนข้างแตกแยกกันเลยมันค่อนข้างจะแตกแยกกันเลยนะครับแน่นอนว่าศาสนาคริสต์เนี่ยมันเข้ามาฝังตัวในสังคมจีนสมัยใหม่หลังเติ้งเสี่ยวผิงได้มันก็เป็นอิเดโลจีแบบหนึ่งคือมันเป็นอิทธิพลของรัฐชาติแล้วแต่ต้องใช้คำว่ารัฐชาติก็คือมีพรมแดนอาณาเขตที่แน่นอนรัฐชาติแบบสมัยภายใต้นโยบายปฏิบัตินิยมของเติ้งเสี่ยวผิงที่เรียกว่าไม่ว่าจะแนวดำแนวขาวจัดนะก็เป็นแนวที่ดีนะมันไม่ใช่เป็นผลิตผลของทางวัฒนธรรมในราชาที่แบบโบราณเลยมันเป็นคนจีนที่ไม่เคยมีแนวความคิดเอกภพนิยมอยู่แล้วนะครับถ้าเรามาดูไต้หวันนะครับไต้หวันครับไต้หวันนี่คือยังไงโตไต้หวันนี่คือต้องไปคุยในคลาสที่เรียนวิชาอยู่มีเพื่อนที่นับถือคริสต์แล้วก็ได้คุยกันว่าในศตวรรษที่17เนี่ยดัชได้เข้ามาปกครองในก่อนเราเรียกว่าไต้หวันโบราณของชุดสิบสี่เราพูดเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆว่าดัชกองศาก็คือดัชเองก็เข้าทำไมก็ต้องไปยึดไต้หวันเพราะว่ามันจะต้องเป็นเส้นทางลำเลียงไปล่านิคมผ่านฟิลิปปินส์ผ่านข้ามไปที่ตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มาแวะที่ไต้หวันแล้วก็แวะเพื่ออะไรแวะเติมเวลาเราก็คือแวะเติมนะแวะส่งเครื่องเทศเพราะในสมัยก่อนมันไม่มีตู้เย็นแบบบ้านเราเครื่องเทศจะช่วยกันออกมาหามันจะมีตู้ที่ตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำประวัติศาสตร์ก็จะแบบว่าใช่ไหมครับก็จะอธิบายยุ่งยิบว่าแบบปีนี้ตัดผลยังไงเท่าไหร่อันนี้ก็คือแบบอันนี้ผมไม่จะไม่ถนัดเล่าผมจะเล่าอย่างรูปๆเลยก็มาเอาสมมติคือดาก็ไปยึดไปตรงนั้นแล้วในแถบนั้นเราเรียกว่าตั้งเฉยนะครับแล้วก็เอานิกายโปรเตสแตนต์ดัชก็เป็นโปรเตสแตนต์อยู่แล้วก็เอานิกายโปรเตสแตนต์เข้ามาเผยแพร่ให้ชาวบ้านในแถบนั้นซึ่งคนเ
หลวงเต็งไฮเจ้าหญิงฮงก็คือเป็นขุนพลในสมัยราชวงศ์หมิงราชวงศ์หมิงเนี่ยถูกราชวงศ์ชิงโค่นลงไปครับแล้วก็ลี้ภัยการเมืองไปอยู่ที่ไต้หวันในยุคศตวรรษที่17เพื่อเขาไม่ได้ย้ายไปถาวรนะครับเขามีความหวังว่าสักวันนึงเนี่ยเขาจะลุกขึ้นมาเขาเรียกว่าฝ่ายชิงผู้หมิงก็คืออะไรของแปลงยาวว่าคือการกอบกู้คือเพื่อกอบกู้ราชวงศ์หมิงกับให้พ้นจากน้ำมือของราชวงศ์ชิงนะครับเขาฝันงอแล้วเขาก็ไปตั้งรัฐเล็กๆอย่างนี้เลยเราเรียกว่าเจ้าชื่อหวังหัวเป็นคิงด้อมเลยครับเป็นคิงด้อมของเราอ้างตัวเองเป็นฮ่องเต้กงเลยนะครับแล้วพวกเจ้าฉันกงหรือในภาษาอะไรผมจำไม่ได้ว่าอะไรนะโคชิงก้าในโลกวิชาการตะวันตกเราเรียกว่าโคชิงก้าโคชิงก้าก็ขับไล่กาชไปขับไล่อะไรเป็นประสบแล้วก็ชนะด้วยนะครับแล้วก็ภูมิใจกันมากในช่วงนั้นแล้วก็คนไต้หวันเล่าอย่างตรงนี้ก็จะแบบภูมิใจนิดนึงว่าเราได้ดัชไปได้แล้วก็ในช่วงที่ดัชเข้ามาสเปนก็เข้ามาดัชเข้ามาช่วงเหนือของไต้หวันทางตอนเหนือแล้วก็สเปนที่เข้ามาทางตะวันออกแบบเข้ามาเป็นละรอบแล้วก็เป็นจุดๆเป็นหย่อมๆสเปนก็ก็ใช้ไต้หวันในฟังก์ชันเดียวกับของดัชก็คือเข้ามาเป็นจุดแบบเติมงานพักเลยก็สเปนก็เข้ามาแต่ว่าพอสเปนเข้ามาเนี่ยก็ให้บังคับให้คนในชาวพื้นถิ่นชาวออริจินในบริเวณนั้นผู้นับถือแคทอลิกไปด้วยแล้วก็เลิกสถานะให้นับถือพิศาลแล้วนับถือพระเจ้าโรมันถึงนะครับซึ่งเจ้าฉงกงเนี่ยก็ขับไล่ทั้งสเปนและทั้งดัชออกไปได้อย่างประสบผลสำเร็จนะครับทีนี้เจ้าฉงกงเนี่ยมาแพ้ใครเจ้าฉงกงเสียหน้าเพราะว่าในสมัยพระเจ้าพังชีเนี่ยคังชีได้ยกทัพไปโจมตีไต้หวันนะครับแล้วก็ทำให้ราชวงศ์ตระกูลช่วงนั้นล่มสลายนะครับพอเจ้าฉงกงล่มสลายลงปุ๊บเจ้าคังชีเข้ามาปกครองปุ๊บก็แน่นอนก็คือพวกดัชพวกเอสเปนอะไรก็ไม่มีแล้วจนกระทั่งสแนฟริสเนี่ยก็มันก็สงสารมันก็ไม่มีพื้นที่อยู่ในราชภายในวัฒนธรรมไต้หวันก็สงสารจนกระทั่งหลังสงครามโลกก็คือหลังที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามไปแล้วก็รับเปิดประเทศมากขึ้นเป็นรัฐชาติแบบสมัยใหม่ก็เริ่มให้คนให้มีเสรีภาพนับถือสนามคริสต์มันก็ค่อยเริ่มเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็จะสังเกตว่าสนามคริสต์มันก็ไม่ได้มีรากเดิมอยู่ในไต้หวันแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็สนามคริสต์มันเข้ามาได้ในไต้หวันเองมันก็มาจากความที่แบบอาณานิคมแบบตะวันตกเขาเชื่อว่าคนไต้หวันในยุคนั้นก็จะเป็นอาณาเรชวนที่จะเข้ามาปลดปล่อยนะอาณาเรชวนจากประเทศนอกด้วยนะครับแล้วก็พอหลังที่ไต้หวันเป็นหลังสงครามโลกที่อุ่นท้องนั้นก็หมดไปเนี่ยสนามคริสต์มาสก็ค่อยกลับก็มามีชีวิตชีวาใหม่หรือตอนนี้เป็นทางแคทอลิกและมีทางโปรเตสแตนต์โอเคนี่เรื่องของนี่เองนะครับก็คือโอ้อันนี้เป็นชาร์ตที่แบบตอนเรียนอยู่นี่ต้องขุดเอามาปัดฝุ่นกันนิดหนึ่งตอนเรียนที่แบบอาจารย์ถามลูกหลานถามว่าอาจารย์เหลียงชิวหลิงที่เขาจบเขาจบที่ชิคาโกแล้วเขาไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ไหนไม่รู้ครับที่เป็นลูกศิษย์สาธิตเขาก็นั่งไล่ผมก็งงอยู่ตั้งนานเพราะว่าไม่นับถึงคริสเนี่ยครับก็เลยต้องมานั่งทำความเข้าใจเรื่องคริสใหม่ครับก็จะมีนิกายก็จะมีโรมันแคทอลิกและโปรเตสแตนต์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสามแบบก็คาทอลิกซึ่งนะครับที่ตีปฏิรูปแนวที่แบบยุคกลางแล้วก็ลูเทเรนิซึมแล้วก็เชิร์ชอิงเลยแล้วก็ส่วนไอ้ที่ผมไอ้สองอันแรกที่ต่างหากนะครับเข้าใจแบบเดียวได้แต่อันหลังเนี่ยผมไปนั่งอยู่ตั้งงานแล้วไปอีสเทิร์นคริสเตียนิตี้เพราะผมเข้าใจไปว่าเนเชอร์เชิร์ชออฟอีสเป็นออร์โธดอกซ์ไม่ใช่นะครับก็ตัวออร์โธดอกซ์ก็ส่วนออร์โธดอกซ์แล้วในออร์โธดอกซ์ก็ยังมีอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์กับออริเอนทัลออร์โธดอกซ์นะครับและสองลัทธินี้รวมหัวกันเพื่อต้านต่อต้านเนสเซนเชอร์ปีจนกระทั่งเขาเรียกว่าอะไรนะคือไม่ออกก็คือไอ้คำว่าไอ้สังฆราชของไอ้ลัทธิเนี่ยต้องลี้ภัยไปอยู่ที่ซีเรียเลยมันจะมีประวัติคือมันจะมีชาร์ตของขึ้นออกมาไปเปิดในโรมดีกว่าอ๋อมันจะเริ่มเคลียร์แล้วก็อีสเทิร์นแคทอลิกเชิร์ชเนาะมันไม่เหมือนกันแล้วก็ศาสนาคริสต์ที่เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมากนะครับถ้าเป็นเรื่องวิวัฒนาการนี่เป็นอะไรที่บอกเป็นโรมโอเคครับขอบคุณจบด้วยความเล็กนี่ครับครับขอบคุณครับ
จีนเนี่ยความคริสต์เนี่ยมันไม่ได้มีความขัดแย้งกันเล